วัสดีค่ะพบกับรายการมองรอบด้านเลือกตั้ง62อยู่กับดิฉันวสมนต์ช่างปรีชานะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะ2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะสำหรับรายการนี้นะคะที่จะเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งวิเคราะห์เจาะลึกถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุจุฬากับทางสถาบันพระปกเกล้านะคะซึ่งวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งมาหลายปีแล้วหลายคนอยากไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะแต่หลายคนก็บอกว่าเลือกแล้วก็เหมือนเดิมไม่รู้จะไปเลือกทำไมไม่ไปดีกว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะคะว่าถ้าคุณไปคุณจะได้สิทธิ์อะไรบ้างนอกจากสิทธิในเรื่องของการใช้กฎหมายต่างๆแต่ถ้าคุณไม่ไปคุณจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างวันนี้พูดคุยกับวิทยากรของเราทั้งสองท่านที่จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพูดคุยกับทางดร.สถิธรธนานิธิโชติท่านเป็นนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสุภผลอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่ที่พูดเกินไปนะคะก็คือเป็นคำถามแบบชาวบ้านชาวบ้านแหละส่วนใหญ่เขาก็จะมีกลุ่มหนึ่งเวลาเลือกตั้งเวลาที่ตอนนี้พูดถึงคือตื่นเต้นอยากไปเลือกเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกนานแล้วนะคะรู้สึกอยากใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าก็เหมือนเดิมอ่ะเข้ามาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจะคอร์รัปชันหรือเปล่านโยบายจะเป็นยังไงนโยบายเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการขาดทุนประเทศชาติเสียหายหรือเปล่านะคะก็เลยเป็นคำถามที่วันนี้เราตั้งประเด็นขึ้นมาว่าการที่ถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งกับความไม่ตื่นตัวทางการเมืองไม่ว่าใครหรือว่าพรรคใดเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะกระทบต่อชีวิตของคนคนนั้นหรือไม่นะคะเอาอาจารย์สุภชัยก่อนแล้วกันนะคะครับเราต้องคิดก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันคือการที่เราเลือกใครบางคนนะครับนะไปทำหน้าที่แทนเรานะครับซึ่งโอเคละในรัฐสมัยใหม่มันเป็นรัฐขนาดใหญ่นะครับที่มีจำนวนประชากรมหาศาลนะครับดังนั้นเองนะครับดังนั้นเองเราจึงเลือกใครบางคนไปทำหน้าที่แทนเราแต่ถามว่าเลือกไปทำหน้าที่อะไรนะครับนะหลักๆเนี่ยนะครับหนึ่งคือไปออกกฎหมายให้เรานะครับสองนะครับสองก็คือการที่เขาจัดตั้งรัฐบาล3ก็คือการตรวจสอบรัฐบาลนี่คือหลักการแบบเบสิกที่สุดนะครับแต่ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราใช่ไหมครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่านโยบายเนี่ยนะครับนะมันก็คือกฎหมายแบบหนึ่งซึ่งมันครอบคลุมมิติทุกอย่างนะครับในชีวิตของทุกคนนะครับที่อยู่ในรัฐนั้นดังนั้นเองไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรนะครับเรื่องอะไรก็ผูกพันผ่านทางผู้แทนต่างๆเหล่านี้ที่เราเลือกไปนะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์แบบความสำคัญแบบง่ายที่สุดนะครับที่เราจะเข้าใจครับนี่คือทำไมเราต้องไปเลือกตั้งนะคะสำหรับอาจารย์จันมองว่าไงคะสำหรับประเด็นที่คนจะไม่ไปเลือกตั้งคนจะไปเลือกตั้งอาจารย์มองไงคะเอางี้ก่อนดีกว่าเอาผลโพลล่าสุดของสถาบันพระปกเกล้าดีกว่าทำมา2 ครั้งแล้วค่ะอาจารย์ครั้งที่1เนี่ยถามว่าถ้าเลือกตั้งวันที่24 กุมภาจะออกไปเลือกตั้งกันไหมค่ะ 90% บอกว่าจะไปแน่90% นะครับสื่อบางแขนงไปพาดหัวเลยมืดฟ้ามัวดินแน่ไม่รู้เขาประชดโพลสถาบันพระปกเกล้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติคนไทยเราไปเลือกตั้งกันประมาณ 75% เองอ๋อคือประมาณ 75% แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแปลกจากทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอัดอั้นเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์มานานแต่จริงๆมันเป็นธรรมชาติของโพลเพราะว่าโพลสำนักอื่นมากกว่าผมอีก96อะไรเปอร์เซ็นต์ไปนู่นนะครับเพราะโดยธรรมชาติคือเวลาเราไปถามโพลใครเนี่ยคนที่เขายินดีตอบกับเราคือคนเขาพร้อมอยู่แล้วเขาสนใจอยู่แล้วเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์มันจะเกินกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยนะครับพอเรามาทำครั้งที่2ตอนช่วงก่อนปีใหม่นะครับผลปรากฏว่าลดลงไปนิดหน่อยลดลงไปประมาณ 3% หรือ 80 กว่า 86-87% ปัจจัยคืออะไรคะอาจารย์ก็อาจจะด้วย2เรื่องนะผสมกันคือส่วนหนึ่งอ่ะกลุ่มคนที่บอกว่าจะออกไปเลือกตั้งแน่ๆแล้วลดลงเนี่ย อยู่ในกรุงเทพเยอะ อาจจะใกล้ชิดข่าวสารช่วงก่อนปีใหม่พอดีมีเรื่องเลื่อนเลือกตั้งอะไรเข้ามานะครับอาจจะเริ่มแต่เขาไม่ได้ตอบนะครับว่าไม่ไปแน่ๆเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจอาจจะด้วยคำถามที่เราบอกว่ามันมีวันที่24 กุมภาด้วยไงเขาอาจจะบอกว่าไม่แน่ใจเพราะวันที่หรือเปล่าอันนี้พักไว้ก่อนนะครับส่วนเหตุผลข้อที่1อีกเหตุผลนึงอาจจะเป็นเรื่องถ้าเราไปเทียบเปอร์เซ็นต์เวลาเราถามอีกเรื่องนึงนะท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันจะสุดจริตและเที่ยงธรรมมั้ยขอยืมสโลแกนกกต.มาถามหน่อยคนกรุงเทพอีกนั่นแหละครับ2ใน3นะบอกว่าไม่ค่อยเชื่อมันไม่ค่อยเชื่อว่าจะใช่สุจริตสูสีกับภาคอีสานครับ60%เนี่ยสูสีกับภาคอีสานแต่ว่ารีแอคชั่นคือการปฏิกิริยาตอบสนองของคนไม่เหมือนกันคือ2ภาคเนี้ยคนบอกว่า
ไม่มั่นใจกับผลการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ภาคอีสานเนี่ยจะออกไปเยอะๆจะออกไปเยอะๆยิ่งไม่มั่นใจจะยิ่งต้องออกไปจะได้ไปทำให้มันเปลี่ยนแปลงผลหรือทำให้ทุจริตมันทำได้ยากนี่คือแบบมุมภาคอีสานมุมคนกรุงเทพบอกว่าเอ้ยไม่มั่นใจไม่ไปดีกว่าอันนี้อาจจะสอดคล้องกับทฤษฎีรัฐศาสตร์นะฮะสองนักคลาประชาธิปไตยคนเมืองคนชนบทคิดไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เลยได้เห็นมุมว่าเอาละนะคะคือหนึ่งได้เห็นว่าโพเนี่ยก็คือมีการตื่นตัวแหละทุกโพเฉพาะตอนนี้แต่สองเราจะได้เห็นความแตกต่างทางด้านของภูมิภาคต่างๆที่เขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้ถามว่าถ้าคุณไปเลือกตั้งทุกคนรู้อ่ะ18ปีใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งได้คุณก็จะไม่เสียสิทธิ์ต่างๆนานาอย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ทบทวนนิดนึงโอเคคือก็เราจะเสียสิทธิ์นะครับนะคือปกติเลยเนี่ยนะครับกฎหมายก็จะกำหนดเรื่องสิทธิไว้ถ้าเกิดคุณคือเขาคิดมีวิธีคิดแบบนี้นะครับบางที่เนี่ยนะอย่างในบางที่เขาบอกมันเป็นสิทธิแต่ของเราเนี่ยมันเรื่องหน้าที่ด้วยนะครับนะการไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ที่พลเมืองที่ดีนะครับของรัฐควรจะต้องกระทำนะครับนะฉะนั้นก็จะมีตามกฎหมายเนี่ยนะครับนะผมจำแบบเป๊ะไม่ได้นะครับนะแต่ก็คือว่าคุณเสียสิทธิ์แน่นอนนะครับสมมติคุณจะไปลงเล่นการเมืองท้องถิ่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าคุณจะขอแบบจะตรวจสอบรัฐบาลอะไรบางอย่างไม่ได้แบบนี้นะครับนะอันนี้คือเสียสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับแต่อย่าให้คิดแบบนี้นะครับนะโอเคบางคนบอกอ้าวแล้วยังไงคือเราไม่ได้อยากจะไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นหรืออยากเกี่ยวข้องไม่เลือกก็ไม่เลือกมันทั้งชีวิตก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ลองคิดแบบนี้นะครับอยากให้ลองคิดคือลองคิดว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แตะไว้หน่อยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของในชีวิตประจำวันเราครับจริงการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องในชีวิตประจำวันเรานะครับนะก็อย่างนโยบายเนี่ยนะครับผมเริ่มนี้ก่อนอาจจะเป็นแบบพี่น้องชาวบ้านนะครับแบบชาวบ้านคิดแบบค้าขายทุกวันเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าเลือกก็ไม่เลือกก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเพราะเราเป็นพวกหลักยา อะไรอย่างเงี้ยคิดแบบนั้นมันไม่ได้ส่งผลเลยถึงเรามากคือแบบเราก็หากินเหมือนเดิมนะครับรับจ้างทำอะไรก็หากินเหมือนเดิมแต่คิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะเวลาขายของไม่ได้นะครับขายของไม่ได้นะโรงงานแบบไม่มีคนไม่มีกำลังซื้อใช่ไหมครับโรงงานขายของไม่ได้มันก็เป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วใครเป็นคนกำหนดนโยบายใครเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือผู้แทนที่เราไปเลือกนี่แหละนะคุณอย่าไปคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยคือไปเลือกนายกคนไทยชอบคิดว่าเราไปเลือกนายกจริงๆเราไม่ได้ไปเลือกนายกนะครับเราไปเลือกผู้แทนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนเรานะครับซึ่งหน้าที่หลักของพวกบรรดาผู้แทนเหล่านี้เขาก็จะไปกำหนดเรื่องต่างๆนะครับเห็นไหมครับอย่างเรื่องที่แบบใกล้ตัวเลยที่สุดอย่างสิทธิสัตว์เห็นไหมนะครับทำร้ายสัตว์ไม่ได้อะไรแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ทีนี้ถามว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีอาจารย์เห็นว่าอาจารย์แบ่งเป็นสำหรับคนที่จะไปใช้สิทธิ์กับไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยแบ่งเป็นระดับชาวบ้านแล้วก็คนระดับที่มีรายได้ปานกลางเขาก็จะมีมุมคิดในการไปเลือกตั้งนี่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะครับคือมันมีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่ชี้ว่าโอเคชาวบ้านตั้งแต่ปี40มาเนี่ยนะครับนะคือคนแบบอาจจะเป็นเกษตรกรหรือว่าอะไรเนี่ยตั้งแต่ปี40มาตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าแต่ก่อนปี40ตั้งแต่ปี40แล้วมันปี40เป็นต้นมานะครับนะก็เกิดการตื่นตัวทางการเมืองมากนะครับแล้วมันมีวิธีคิดแบบใหม่นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้นะตอนเด็กๆเนี่ยเวลาดูป้ายคัดเอาหาเสียงเนี่ยนะครับก็จะใช้อะไรอ่ะซื่อสัตย์จริงใจยุติธรรมอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเคยใช้ความดีงามบุคคลอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ในการแบบหาเสียงแต่พอหลังจาก40เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะการตลาดแบบการเมืองเนี่ยนะครับขายสินค้าสาธารณะคือนโยบายให้กับชาวบ้านนะครับเห็นไหมชาวบ้านก็แบบมันจับต้องได้จริงนะครับนะมันจับต้องได้จริงแต่มันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้บอกว่าเฉพาะคนชั้นล่างที่จะคิดแบบนี้ทั้งหมดนะครับมันก็ชนชั้นอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพวกชนชั้นกลางนะครับชนชั้นกลางอย่างเช่นพวกวัยรุ่นบางคนนะครับบางกลุ่มหรือว่าคนที่แบบไม่สนใจทางการเมืองเลยก็คิดว่าเลือกไปก็เท่านั้นนโยบายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราใช่ไหมครับเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือนะคนแบบยากจนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างตัวอย่างเรื่อง30บาทนะครับอย่างถามผมสมมติมาถามผมบอกใช้ไหมผมก็ไม่ได้ใช้นะแต่ถามว่าภาษีมันก็ไปลงกับเรื่องอันนั้นด้วยใช่ไหมครับก็คิดว่างั้นฉะนั้นก็ไม่มีผลถ้าเกิดคิดในเรื่องนโยบายนะครับมันก็ลำบากอีกนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคืออยากให้คิดแบบนี้นะครับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะมันเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งเราดูว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเราเหลือเกินนะครับนะแต่อยากจะให้ลองมองย้อนในประวัติศาสตร์นะครับแบบสั้นๆก็ได้นะ
กว่าคนธรรมดาเนี่ยคือคนไทยเนี่ยได้สิทธิ์เร็วนะครับพูดถึงเนี่ย1932ใช่มั้ย2475ก็ได้เร็วแล้วนะครับคือในโลกเราเนี่ยเค้ายังฝรั่งยังไม่ได้เลยแม้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยยังได้ช้ากว่าเราเลยนะครับนะก็ให้เห็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับคือมันเป็นเรื่องสิทธิที่แบบควรจะหวงแหนน่ะคืออาจารย์กำลังพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์อยู่เราควรไปใช้เราไม่ควรคิดว่านโยบายบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีนโยบายบางอย่างที่มันตรงกับเราที่เราสามารถที่จะใช้โดยที่ไม่รู้ตัวก็เหมือนกันและอาจารย์กำลังจะโยงกลับไปใช่ไหมคะว่าสิทธิกว่าจะได้มาเนี่ยสมัยก่อนในแต่ละประเทศเนี่ยเขาได้มายากเย็นขนาดไหนอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับเอาง่ายๆก่อนเอาแค่ผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งคือวิธีคิดของคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือไม่ใช่เขาเริ่มจากผู้ชายที่มีฐานะก่อนฐานะคือแบบฐานะที่มีคุณต้องมีที่ดินง่ายๆเพราะว่าภาษีเนี่ยมันผูกพันอยู่กับที่ดินนะครับคุณต้องมีที่ดินในระดับหนึ่งก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้ชายแล้วได้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับวิธีคิดแบบนี้เพิ่งจะมายกเลิกในปลายศตวรรษ19นะครับหรืออย่างในโลกอเมริกาเนี่ยนะครับโลกตะวันตกอย่างอเมริกาที่เรามองว่าเป็นโหสุดยอดเดโมคราซีมากๆเลยเนี่ยนะครับปลายศตวรรษที่19เนี่ยยังเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามีการทดสอบทางศาสนาก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณถือศาสนานี้คุณไม่มีสิทธิ์นะครับนะแล้วถามว่านี่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยนะครับนะช้าที่สุดในอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่เราดูโอ้เขารู้สึกก้าวหน้าเนาะผู้หญิงเพิ่งได้รับเลือกตั้ง1971ไม่กี่สิบปีนี่เองนะครับคือไทยได้ก่อนนั่นแหละนะครับหรืออย่างคนผิวสีนะครับเป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยนะครับก็กว่าจะได้มีสิทธิ์แบบจริงๆนะแม้บางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยเขาเลิกทาสกันไปนานแล้วนะครับแต่ในรัฐทางใต้เนี่ยไม่นะครับในรัฐทางใต้เนี่ยไม่ก็1960 1970เหมือนกันกว่าจะได้สิทธิ์นะครับฉะนั้นนี่คือบริบทในต่างประเทศนะครับนั่นเป็นบริบทในต่างประเทศแต่พอเรามองดูของไทยเนี่ยนะคนไทยก็โอ้มันเป็นสิทธิ์แบบอะไรก็ไม่รู้ล่องลอยแต่จริงๆมันเป็นสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่เราสมควรจะหวงแหนไว้อันนี้คือโอเคอาจจะแบบคุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องนโยบายใกล้ตัวเลยแต่อย่าให้มองในเรื่องของสิทธิแบบนี้นะครับค่ะส่วนอาจารย์มองเรื่องสิทธิของคนที่ไปเลือกตั้งยังไงบ้างคะคือใช่ครับมันเป็นสิทธิที่สำคัญนะอยากจะเติมอีกนิดนึงด้วยว่าบางประเทศนะครับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยคือไม่ใช่ว่าถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเราจะถือบัตรไปที่คูหาแล้วไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะอ้าวทำไมล่ะคะอาจารย์เขาต้องไปขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน อย่างกรณีสหรัฐอเมริกาที่อาจารย์สุภาชัยยกนะครับคือส่วนหนึ่งนะมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะ คือเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการกีดกันคนที่คือเขาอยากจะคัดกรองอ่ะคืออยากให้เสียงที่ไปเลือกตั้งน่ะมันมีคุณภาพคนที่รู้หนังสือคนที่เป็นชนชั้นที่มีการศึกษาหน่อยเนี่ยถึงจะคู่ควรกับการมาใช้สิทธิเลือกตั้งเขาถึงบอกเขาเลยเพิ่มขั้นตอนการไปลงทะเบียนไว้ก่อนคนทั่วไปธรรมดาหาเช้ากินข้ามอ่านหนังสือไม่ออกบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปทำตรงนั้นคือเพิ่มขั้นตอนมันยุ่งยากทำให้มันเหมาะกับคนมีการศึกษานะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยคือง่ายจัดง่ายเลือกตั้งครั้งแรกเราก็มีสิทธิ์เลยครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับจำกัดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องอายุนี่ซึ่งเป็นเรื่องปกติมันคือเรื่องความเป็นพลเมืองมันวุฒิภาวะนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนคำถามว่าเอ้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องหวงแหนแล้วเราควรจะตื่นตัวสนใจออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆไหมนะครับรอบนี้ผมก็คาดหวังว่านะครับอาจจะไม่เท่าผลโพลหรอกนะครับเอาสักมากกว่าของเดิมก็ได้นะครับสัก 80% นะครับทำลายสถิติกันหน่อยนะครับผมว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้ามันจะทำลายได้หรือไม่นะผมคิดว่านะครับเรื่องนโยบายสำคัญอันนึงเพราะว่าบรรยากาศในการแข่งขันทางการเมืองหลังปี40เนี่ยเขาแข่งกันด้วยนโยบายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือบรรยากาศทั่วๆไปเรื่องอื่นๆการเสนอตัวบุคคลการเปิดตัวคนหน้าใหม่ๆการสร้างความหวังใหม่ๆให้กับการเลือกตั้งว่าการเมืองหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นอนาคตที่สดใสเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรแบบนี้บรรยากาศผมคิดว่ามีส่วนเสริมการทำการเมืองที่สร้างสรรค์การหาเสียงที่สร้างสรรค์เนี่ยมันจะกระตุ้นคนที่รู้สึกว่าไม่สนใจก็ต้องสนใจอ่ะก็มองไปรอบตัวใครๆก็พูดเรื่องการเลือกตั้งใครๆก็พูดเรื่องการเมืองตัวเองจะไปนอนหลับอยู่ในบ้านเล่นเกมได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้บรรยากาศเลยสำคัญสังคมก็เพื่อกันกระตุ้นนะครับถ้าจะบอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งมันกระทบอะไรกับชีวิตของเรามากที่สุดสำหรับคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฟังอาจารย์ต้องออกไปใช้สิทธิ์ละคือถ้าเกิดไปพูดบอกว่าเอ้ยการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์เขาบอกฉันไม่สนใจอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ไม่อยากจะมีนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ไปเลือกตั้งแล้วคุณจะได้รัฐบาลที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบนะอะไรเงี้ยคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยมือของคุณเองเหรอ
แต่บางคนอาจจะไปลดคุณค่ามันบอกว่าเฮ้ยแม้ไม่แค่ตัดสินใจ4วินาทีอุ้ยไม่แล้วนะเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งเนี่ยตัดสินใจ4วินาทีเนี่ยอาจจะกาผิดนะครับคือโดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งใช่เบอร์ก็อาจจะกาผิดคนอ่ะเพราะฉะนั้นเกิน4วินาทีแน่นอนศึกษาให้ดีใครลงสมัครพรรคไหนใครลงสมัครเขตบ้านเราไม่ใช่เขตบ้านเพื่อนนะครับใครที่พรรคเขาเสนอมาเป็นนายกรอบนี้มันชวนให้เราต้องคิดหนักมากขึ้นเพราะว่าเรามีสิทธิ์กาเดียวเรามีสิทธิ์กาเดียวเนี่ยมันตัดสินชีวิตเลยใครจะเป็นผู้แทนที่เขตพรรคการเมืองไหนจะได้เป็นเสียงข้างมากในสภาพรรคนั้นจะได้นายกคนที่เขาเสนอมาเป็นนายกจริงไหมมันผูกกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปรอบนี้เสียดายไปชั่วชีวิตฮะค่ะปิดท้ายด้วยอาจารย์ค่ะถ้าไม่ไปกระทบที่มากที่สุดที่ฟังเราต้องแบบต้องไปอ่ะคือโอเคเอาเรื่องนี้นะครับคือผมอยากจะพูดประเด็นนี้กันมันมีบางคนนะครับคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แหมกติกาดูสำหรับเขาคิดว่าเหมือนไม่เป็นธรรมนะครับดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมสำหรับเขาหรือว่าสำหรับอะไรอ่ะวิธีคิดของเขานะครับยิ่งต้องไปนะครับนะยิ่งต้องไปเลยนะครับถามว่าทำไมถ้าคุณไม่ไปเนี่ยคุณตัดขาดนะครับจากปรากฏการณ์นี้ทันทีนะครับแล้วคุณจะมาพูดหรือว่าจะมาพูดอะไรตอนหลังมันก็จะดูแปลกๆละเพราะว่าถามว่าแล้วได้ไปใช้สิทธิ์ไหมไม่ได้ไปเอ้าแล้วคุณจะมาพูดอะไรตอนนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดวิธีคิดคือพอคุณไปเลือกเนี่ยมันเท่ากับการที่คุณว่าผมสู้ในระบบนะครับนะคือตัวอย่างในโลกเรามีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นเนลสันแมนเดลาก็แบบนี้ตอนแรกเนี่ยถูกเรียกว่าผู้ก่อการร้ายนะครับเพราะว่าไม่ได้สู้ในระบบนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็ลงมาสู้ด้วยแบบนี้นะครับหรือว่าแม้แต่คันทีเนี่ยถามว่าระบบแบบนี้ที่เขาสู้เนี่ยสุดยอดแห่งความอยุติธรรมดูยังไงก็ดูว่าอยุติธรรมแน่นอนใช่ไหมครับคือเป็นกติกาที่คนผิวขาวสร้างขึ้นมาแล้วก็กีดกันคนเหล่านี้แต่หาว่าสู้ไหมเขาก็สู้ในระบบนะครับแล้วมันก็จริงๆแล้วอันนี้มันผมว่าจริงๆแล้วมันคือเสน่ห์แบบนึงของประชาธิปไตยนะครับนะครับฉะนั้นก็ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็มาเลือกตั้งเถอะนะครับนะมาใช้สิทธิ์ของคุณนะครับก็ไปชอบใครรักใครก็ไปกานะครับนะหรือว่าจะไม่กาในช่องที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้มันก็เป็นวิธีการแสดงออกแบบนึงนะครับแต่ยังไงก็ควรจะมาใช้สิทธิ์นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะติดตามเราได้นะคะก็จะมีวิทยากรทั้ง3ท่านรวมทั้งอาจารย์ชยันด้วยทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราจะกลับไปที่เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง62กับคุณประจักษ์มะวงศาค่ะสวัสดีครับเราก็กลับมาพบกับเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งปี62เช่นเดิมนะครับระหว่างนี้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็กำลังสนใจกำลังรอดูนะครับว่าตกลงเนี่ยเราจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งหรือไม่เลื่อนวันเลือกตั้งหรือถ้าจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันไหนหลายคนกำลังสนใจกำลังจับจ้องไปที่กกต.เพราะว่าคงจะจำกันได้ครับอาจารย์วิศวุเครืองามรองนายกมือกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปที่กกต.ไปพูดคุยกับกกต.ทั้ง7คนนำเรื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปบอกกล่าวกับทางกกต.แล้วก็คล้ายๆกับไปฝากเป็นการบ้านบอกว่าการกำหนดวันเลือกตั้งก็ดีหรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวันเลือกตั้งก็ดีต้องไม่ไปกระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งไม่ใช่เพียงแค่3วันก็คือ4 5 6พฤษภาคม2562เท่านั้นแต่อาจารย์วิศนุบอกว่าโดยโบราณราชประเพณี15วันก่อนและ15วันหลังก็จะมีทั้งพิธีมีทั้งขั้นตอนมีทั้งรายละเอียดต่างๆนะครับจะมีทั้ง15วันแรกและ15วันหลังเพราะฉะนั้นในมุมของอาจารย์วิษณุคล้ายๆกับไปบอกกับทางกกต.นะครับบอกว่าปฏิทิน2ชุดก็คือชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกับชุดการเลือกตั้งส.ส.กกต.นั้นต้องระมัดระวังไม่ให้มันทับซ้อนกันนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิษณุเครืองามเดินทางไปคุยกับกกต.เมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่กกต.บ้างนะครับมองว่ากกต.เนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าตกลงจะขยับจะเลื่อนวันเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรคงจะจำก็ได้ครับช่วงหลังจากนั้นมีการพูดถึงวันที่24มีนาคม2562ก็คือขยับไป1เดือนแล้วก็ยังมีการพูดถึงวันที่10มีนาคม2562ซึ่งหมายถึงขยับออกไปอีก2สัปดาห์แต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับระหว่างที่ทุกคนกำลังทอดสายตาไปดูที่กกต.ว่าจะออกมาแสดงท่าทีเรื่องนี้อย่างไรคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งเป็นประธานกกต.นั้นออกมาพูดชัดเจนซึ่งก็ตรงกับ
การออกมาพูดของคุณอิทธิพรอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับพูดชัดเจนเหมือนกันเลยก็คือกกต.พร้อมในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งรวมทั้งกำหนดรายละเอียดอื่นๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่พูดกันตรงกันกับครั้งก่อนเลยนะครับสองครั้งพูดตรงกันนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ากกต.ยกการ์ดสูงครับในมุมที่สามารถที่จะวินิจฉัยวิเคราะห์ได้ก็คือว่าทางกกต.นี้ก็คงจะทราบดีกระแสของผู้คนหรือในโลกโซเชียลก็ตามนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงท่าทีที่กกต.เองก็คงจะมีการตรวจสอบกันในระดับหนึ่งคนทั่วไปกำลังเฝ้ารอดูท่าทีรอดูความชัดเจนสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ตกลงจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าเลื่อนมาจากกกต.ปั๊บกกต.จะกลายเป็นตำบุญกระสุนตกทันทีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะคนก็จะมองว่ากกต.เป็นคนตัดสินใจเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยโดยกฎหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.คนที่จะออกคือรัฐบาลครับไม่ใช่กกต.คุณอิทธิพรจึงตั้งเงื่อนไขย้ำเหมือนเดิมบอกว่าจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งและรายละเอียดเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งต้องออกโดยรัฐบาลประกาศในราชกิจจาก่อนนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากกต.เนี่ยก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวเพราะถ้าจู่ๆมีการกำหนดวันเลือกตั้งที่เลื่อนไปอย่างเดิมไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามครับกกต.ตกเป็นตำบลกระสุนตกแน่นอนอย่างที่บอกเพราะคนทั่วไปก็จะมองว่ากกต.เป็นคนเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปและที่สำคัญคืออะไรกกต.จะถูกมองว่ากกต.ไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงรอหรือว่ารอรับการส่งสัญญาณหรือการพยักหน้ากำหนดวันเวลาในการเลือกตั้งจากคนอื่นหรือเปล่าซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงรัฐบาลและในส่วนของทางคสช.เพราะฉะนั้นสิ่งที่กกต.ออกมาย้ำเตือนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากกต.ไม่เคยพูดถึงวันที่24มีนาคมกกต.ไม่เคยพูดถึงวันที่10มีนาคมตัวเลขนี้มาจากสื่อที่นำเสนอไม่ใช่มาจากกกต.นะครับนี่คือความชัดเจนในระดับสำคัญของทางกกต.ไม่เคยพูดถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งนะรอพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งจะมาจากรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงที่เรากำลังรอกันอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเราก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะครับเข้ากับสถานการณ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากเจ้าพายุโซนร้อนปลาบึกที่เข้ามาถล่มในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอปากพนังและอำเภอใกล้เคียงนะครับเราได้เห็นตัวแทนจากพรรคการเมืองหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี่ก็ลงไปนะครับในพื้นที่มีภารกิจหลายอย่างหนึ่งในจำนวนนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงขั้นลงแรงกายแรงใจนะครับขึ้นบันไดขึ้นไปเอาค้อนตีตะปูเนี่ยไปตอกไปซ่อมหลังคาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเรียกว่าเสี่ยงขึ้นไปปีนขึ้นไปนอกเหนือจากภารกิจอีกหลายอย่างที่ไปพบปะประชาชนไปให้กำลังใจหรือแม้แต่เอาลีดเนี่ยไปให้กับคนที่เป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแสดงให้เห็นนะครับนอกเหนือจากการได้รับการหอมได้รับการกอดจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยามีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้กับทางเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีเราก็ได้เห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงไปในพื้นที่เช่นเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์นอกจากนี้ยังมีใครคุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธุ์คุณหญิงหน่อยลงไปก่อนพลเอกประยุทธ์ลงไปก่อนคุณอภิสิทธิ์ลงไปตั้งแต่วันที่6มกราคมก็ไปเยี่ยมไปพบปะกับประชาชนเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ยังมีพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคจะไม่ได้เดินทางลงไปในพื้นที่เหมือนกับ3คนที่เอ่ยชื่อมาแต่คุณอนุทินเนี่ยชัดเจนประกาศให้สมาชิกพรรคเนี่ยยุติการหาเสียงเอาไว้ก่อนลงไปในพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนไปเยียวยาไปรับฟังความต้องการของประชาชนแล้วส่งเรื่องกลับมาที่คุณอนุทินในทันทีทันใดเพื่อที่จะได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือนี่คือการขยับขับเคลื่อนของพรรคการเมืองที่เราได้เห็นเกี่ยวข้องกับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใ
เอาละปฏิเสธไม่ได้การลงไปนี้อาจจะหวังผลทางการเมืองในช่วงของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเราถือว่านี่คือความงดงามความงดงามของนักการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆที่พร้อมบกพร้อมใจการแสดงออกตระหนักให้เห็นว่าความสำคัญของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จากผลกระทบของมหาวาตภัยปลาบึกสำคัญยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องเร่งด่วนมากกว่าทุกเรื่องนี่คือความสวยงามในเชิงทางการเมืองเพราะทุกคนเนี่ยเอาสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เอาเก็บไว้ก่อนแต่เอาว่าลงไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนนี่คือสิ่งที่คนในพื้นที่ก็ดีประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ดีก็ได้เห็นนะครับในสิ่งที่พรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆลงไปในพื้นที่ซึ่งมีนัยยะแน่นอนพูดถึงภาคใต้ปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งคือพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแชมป์เก่ามาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับสำหรับประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ถึงขั้นมีการพูดว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคนภาคใต้จะต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ปี2554เลือกตั้งครั้งหลังสุดนะครับท่านผู้ชมครับจำนวนส.ส.ใน14จังหวัดภาคใต้มีทั้งหมด53คนประชาธิปัตย์กวาดไป50คนครับทิ้งให้พรรคการเมืองอื่นแย่งกันเพียงแค่3ที่นั่งเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์กับพื้นที่ภาคใต้แต่ครั้งนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนประชาธิปัตย์จะพบกับแรงท้าทายครั้งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาธิปัตย์เองจะต้องทำการบ้านให้จงหนักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลายพรรคการเมืองให้น้ำหนักและจะเปิดศึกแย่งชิงพื้นที่ส.ส.ทั้งส.ส.เขตและส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อในพื้นที่ภาคใต้ไล่ตั้งแต่การเปิดศึกสายเลือดของพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่มีลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนะครับพรรครวมพลังประชาชาติไทยสุราษฎร์ธานีประกาศตัวไปแล้ว6คน6เขตมีคนจากเทือกสุบรรณ3คนครับมีธานีเทือกสุบรรณนี่น้องชายลุงกำนันสุเทพเชนเทือกสุบรรณเป็นลูกชายลุงกำนันสุเทพและคนที่3ก็คือภูมิเทือกสุบรรณนะครับนี่เป็นสจ.ท่าชนะนะฮะเป็นหลานของลุงกำนันสุเทพศึกครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าแชมป์เก่าประชาธิปัตย์ต้องป้องกันแชมป์ไม่ได้ขณะที่ตระกูลเทือกสุบรรณหมายมั่นปั้นมือนะครับในการที่จะปักธงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้นี่ยังไม่นับรวมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสได้อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไป3คนยะลาก็ได้ไปนะฮะนราธิวาสมีตั้งแต่สุรเชษฐ์แวร์อาแซลำรีมามะเจอเมงโตตาหยงซึ่งเป็นส.ส.เก่าฐานคะแนนนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับนี่คือในส่วนของรวมพลังประชาชาติไทยนอกจากนี้ยังมีใครพรรคประชาชาติของกลุ่มวาดะอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทานะครับแกนนำวาดะตอนนี้รวมตัวกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะแข่งกันเองนะครับตั้งพรรคการเมืองก็คือพรรคประชาชาติเน้นให้น้ำหนักกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญจะยึดเก้าอี้ส.ส.ที่เคยได้กลับคืนมานี่คือพรรคประชาชาตินอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมครับภูมิใจไทยได้2อดีตส.ส.ในนราธิวาสจากพรรคชาติไทยตระกูลยาวหัสันเป็นอดีตส.ส. 2คนมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยหวังที่นั่นนอกจากนี้ยังไปได้นักการเมืองท้องถิ่นระดับนายกอบจ.หรือแกนนำผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเคยทำงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์มาลงสมัครในนามของพรรคภูมิใจไทยแข่งกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นอกจากนี้พลาดไม่ได้ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดคนที่ดูแลพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้ก็คือดร.นาทีรัฐกิจประการซึ่งเป็นเจ้าของปั๊ม PT นะครับเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มกุ้งนะฮะฟาร์มกุ้งปั๊มน้ำมันอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองนะครับอยู่ที่ทั้งที่พัทลุงและก็มีเครือข่ายในฝั่งทั้งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยนี่คือการระดมสรรพกำลังและทำให้พรรคภูมิใจไทยนั้นหมายมั่นปั้นมืออย่างยิ่งนะครับว่าศึกเลือกตั้งครั้งนี้ภูมิใจไทยก็สามารถที่จะปักธงได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในพื้นที่สนามเลือกตั้งภาคใต้ที่จะมีขึ้นประชาธิปัตย์เจอศึกใหญ่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งปี62นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกคืนวันอังคารและคืนวันศุกร์ช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะครับทั้งผ่านทาง Facebook ของ CU Radio และผ่านทาง YouTube ของ CU Radio 2ทุ่มติดตามครับเรื่องสาระสำคัญนอกเหนือจากผมแล้วมีนักวิชาการอย่างที่ได้รับทราบรับชมกันมานะครับศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรนะครับของจุฬา
นะครับอาจารย์สติธรจากสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์หมอมโนลหวณิชจากนู่นฮะนวัตกรรมวิจัยนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิตและอาจารย์อีกหลากหลายสถาบันจะมาร่วมกันวิเคราะห์ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับสำหรับค่ำคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ